ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าคือสัตว์ประเภทเท้ากีบมี4ขาและสำหรับประเทศไทยแล้วพวกมันถูกเลี้ยงเพื่อใช้งานและนำเนื้อมาเป็นอาหารแต่ไม่ใช่สำหรับชาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากวัย41ปีอย่างนายยศมนการล่าทีเพราะทุกวันนี้เขาได้เลี้ยงวัวอยู่คู่หนึ่งเป็นวัวแม่ลูกที่หาซื้อจากชาวกะเหรี่ยงในอำเภอแม่สอดโดยตัวแม่มีลักษณะธรรมดาเหมือนกับวัวทั่วไปแต่สำหรับลูกวัวนั้นยศมนการบอกว่ามันมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนลูกวัวตัวใดๆเพราะทั้งตัวตรงตามตำราโบราณที่บ่งชี้ว่ามันเป็นพญาวัวหนุ่มชาวแม่สอดรายนี้บอกว่าลักษณะพญาวัวที่บอกสอนกันมาตั้งแต่โบราณมีอยู่7ประการคือ 1. มีรูปใบโพสีขาวตรงศีรษะ 2. มีกำไลสีขาวบนข้อเท้าทั้ง4ข้าง 3. ปากคาบแก้ว 4. กีบเท้าทั้ง4เป็นสีขาวด่าง 5. ดวงตาเป็นสีฟ้า 6. สะโพกทั้ง2ข้างเป็นสีด่างและ 7. หางเป็นดอกสีขาวซึ่งยศมนการได้เล่าถึงที่มาของพญาวัวตัวนี้ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยฝันแบบซ้ำๆติดต่อกันหลายคืนว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งมารับตนแล้วพาเข้าไปในป่าลึกเขตชายแดนไทยเมียนมาแล้วได้บอกกับตนว่าจะพาไปดูสัตว์สี่เท้าตัวหนึ่งซึ่งเมื่อพบเจอแล้วจะมีโชคลาภจากนั้นตนก็ตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดกระทั่งเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาตนจึงได้เล่าให้แม่ฟังและออกเดินทางไปตามเส้นทางที่พระภิกษุในฝันเคยพาไปปรากฏว่าได้พบกับชาวกะเหรี่ยงพื้นบ้านคนหนึ่งเลี้ยงวัวคู่นี้เอาไว้เมื่อดูลูกวัวที่เพิ่งคลอดออกมาในวันนั้นก็พบมีลักษณะงดงามและโดดเด่นเมื่อศึกษาข้อมูลดูก็ทราบว่ามีลักษณะเข้าตำราเป็นพญาวัวจึงได้ขอซื้อลูกวัวพร้อมแม่จากชาวกะเหรี่ยงคนนั้นโดยช่วงแรกได้ฝากเขาเลี้ยงไว้ให้กระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมาจึงรับไปเลี้ยงเองที่บ้านในตำบลแม่กาสาก็ได้เจอลูกวัวตัวนี้เกิดถามเจ้าของดูแล้วว่าเขาเกิดวันไหนเขามีลักษณะพิเศษมากผมไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องวัวมาก่อนเขาบอกว่าเพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้คือตรงกับวันที่27มีนาคม2566นะครับผมก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเป็นวัวลักษณะที่ผมไม่รู้นะถ้าผมอยากได้จะขายผมไหมเจ้าของเขาบอกว่าได้ถ้าสนใจจะเอาไปก็ได้แต่ต้องเอาไปทั้งแม่ทั้งลูกนะเนื่องจากต้องให้เขาเพิ่งคลอดจะต้องไม่เขาพลาดจากกันไม่งั้นเขาจะตายผมก็อย่างนั้นผมก็ตกลงซื้อนะครับจนกระทั่งออกมาข้างนอกแล้วก็มาตรวจลักษณะถ่ายรูปเสร็จตรวจลักษณะแล้วว่าเอ๊ะหัวตัวนี้มีลักษณะที่แปลกๆพอเราเปิดเซิร์ชใน Google อยู่ในเน็ตดูก็ปรากฏว่าเข้าตรงตามลักษณะตำราวัวโบราณมีลักษณะครบ7ประการจึงถือว่าเป็นพญาวัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบแล้วว่าที่เราฝันตอนนั้น4วันติดๆกันเนี่ยก็คือเราจะได้เจอพญาวัวซึ่งมาเกิดเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะนี่น่าคงจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะนำพญาวัวตัวนี้ออกมาแต่ตัวคิดว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตนะครับผมก็จะมีความตั้งใจที่จะถวายเข้าในสำนักราชวังโดยที่ตั้งใจว่าจะถวายสู่ในประเทศเนื่องจากพระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดตากทุกปีในเดือนธันวาถ้าเป็นไปได้ก็จะถวายพญาวัวตัวนี้นะครับเข้าไปอยู่ในที่ที่ท่านควรจะอยู่นั่นคือบทหน้าที่ของผมครับยศมนการบอกว่าเมื่อเขาได้เลี้ยงพญาวัวที่มีลักษณะตรงตามตำราโบราณ7ประการก็เชื่อว่าจะได้โชคดีทั้งต่อตัวเองและครอบครัวจากนั้นตั้งใจว่าจะนำพญาวัวถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงเสด็จเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดตากทุกปีโดยยศมนการได้ประสานผู้นำหมู่บ้านเอาไว้เบื้องต้นแล้วส่วนในช่วงนี้ผู้ที่สนใจอยากจะยนต์โฉมพญาบัวก็สามารถไปที่บ้านของยศมนการเลขที่145หมู่3ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้